คำเตือนคลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติกิ่งฟ้ามีเจตนาทำคลิปวิดีโอนี้ให้ฟรีเป็นการกุศลกับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือ guideline แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสติอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอขอบคุณแฟนช่องกิ่งฟ้า2465ทุกท่านเลยนะคะที่ยังคงเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าเสมอมากิ่งฟ้าตั้งใจทำทุกคลิปอย่างเต็มที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้นะขอบคุณอีกครั้งจากใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel ใน YouTube นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกเดือนค่ะคลิปนี้ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะว่าอ้าวอาจารย์คะไม่อาจให้เห็นมือกับหน้าไพ่หรือว่าโต๊ะพี่หินแล้วหรอคะยังคงมีต่อไปนะคะแต่คลิปนี้สำหรับเดือนนี้12ราศีนี้นะคะขออนุญาตฉลอง 500,000 Subscriber ค่ะหรือว่า 500,000 คนติดตามในช่องกิ่งฟ้า2465ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะถือว่าเป็นโมเมนต์พิเศษมากๆสำหรับตัวกิ่งฟ้านะคะเพราะว่ามันเกินที่เราฝันเอาไว้เยอะมากๆแบบเกินคาดเยอะมากจริงๆค่ะก็ขอบคุณที่ท่านเก่าๆยังคงติดตามกันต่อไปหรือว่าท่านใหม่ๆที่เพิ่งมาติดตามกันนะคะก็ยินดีต้อนรับนะจ๊ะก็สำหรับคลิปที่อาจารย์ทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถือว่าเป็นการกุศลที่อยากจะทำให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางก็คือดีใจมากที่มีโอกาสได้ทำคลิป YouTube ให้กับทุกท่านได้ดูได้แบ่งปันสิ่งดีๆหรือว่าอาจจะได้กำลังใจกลับไปหรือว่าอาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกลับไปนั่นเองนะคะก็ถือว่าทำนายโดยภาพรวมอยู่ดีฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราในการกำหนดดวงแล้วก็มีสติในการดูมากๆด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิกคัทหรือพิกสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะที่อาจารย์จะแปะลิงก์เอาไว้นะคะใต้โพสต์ตรงdescription นะคะจะมีร่วม200เกือบ300เอพิโซดนะคะที่จะมีพวกพี่หินต่างๆ Lucky Charm Stone ที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยนะคะสามารถไปดูเพลินๆได้เลยมีทั้งหมดเยอะมากนะคะเกือบ300เอพิโซดจริงๆก็เป็น timeless เปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ใครเหงาๆเบื่อๆก็ไปรับฟังรับชมกันได้นะคะแต่สำหรับคลิปนี้นะคะตอนนี้เราต้องไปรับฟังรับชมคลิปวิดีโอนะคะดวงรายเดือนของท่านกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2564ค่ะเรามาดูดวงของท่านกันเลยดีกว่าทำนายจากไพ่พิฆเนศแล้วก็ไพ่ทาโรต์อย่างเช่นเดิมนะคะเรามาลุ้นกันเลย spiritual practice beginning เริ่มต้นมาก็สวยเลยPage of Cups, Two of Swords, Seven of Cups, Five of Cups, Two of Wands, The World, Page of Pentacles, The Moon, Seven of Pentacles,Three of Pentacles, Knight of Swords, and the last one by สุดท้ายนะคะจะเป็น The Magician. Okay, อาจารย์มองว่าเดือนนี้ของคุณราศีพิจิกมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นหรือว่าเป็นที่รู้จักในสายงานที่คุณทำนะคะคนจะเห็นในสิ่งที่คุณทำมากขึ้นนะคะมีโอกาสทำงานผ่านหรือว่าผ่านฉลุยมีความราบลื่นนะคะถ้าใครทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวกติดต่อสื่อสารสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลช่วงนี้ค่อนข้างดวงเด่นมากเลยทีเดียวนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษานะคะดีมากๆมีโอกาสที่จะมีคนหนุนนำมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยเกื้อกูลเราดีมากๆมีการศึกษาเล่าเรียนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมมากกว่าเดิมมันอาจจะแปลได้ว่าสอบผ่านสอบได้หรือบางท่านอาจจะแปลว่าต้องฝึกอบรมอะไรต่างๆในสายงานที่คุณทำมากขึ้นเรียนเพิ่มเติมได้เลยเรียนภาษาได้ทำได้หมดเลยนะคะมีโอกาสที่คุณจะมีแรงกระตุ้นในการทำงานมากขึ้นคุณอาจจะแบบเห็นคนอื่นแบบทำได้ดีเราอาจจะมีอินสปิเรชันว่าเราต้องทำให้ได้ดีมากนะมีแรงฮึดสู้มีแรงกระตุ้นและคุณจะชนะทุกทิศทุกทางนะคะมีโอกาสที่จะ
ชนะศัตรูหมู่มารด้วยนะคะหรือคนที่คิดไม่ดีเขาก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเราคิดไม่ดีกับใครมันก็จะเข้าตัวเราไว้ด้วยเช่นกันฉะนั้นเรามาระวังสิ่งที่เราคิดด้วยแล้วกันเนาะแล้วก็พลังงานของคุณนะคะมีโอกาสที่คุณจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เบื้องหลังก็ได้คำว่าช่วยเหลือเนี่ยอาจจะแปลว่ามีคนช่วยเหลือเราหรือว่าเราเองอาจจะเข้าไปช่วยเหลือเขาแล้วมันเกิดบุญกุศลนะคะแต่เราต้องช่วยเหลือโดยที่เราไม่เดือดร้อนด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้เรื่องความคิดสติปัญญาของคุณหรือเรื่องการจินตนาการหรือว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์ของคุณค่อนข้างโดดเด่นนะคะแล้วก็แต่สิ่งที่เรามาระวังก็คือความอาร์ติสของเรามีความติดนิดนึงช่วงนี้อาจจะแบบบางทีทำตามอารมณ์ในบางเรื่องนะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ต้องปรับอะไรที่มันดีก็คงความมาตรฐานตรงนั้นไว้ต่อไปนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องปิดหูปิดตาบ้างบางทีบางครั้งเราอาจจะเจอคนที่เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำงานด้วยกับเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจารย์ก็เลยบอกว่าบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราทุกอย่างนะคะไม่สามารถที่จะเป๊ะได้ตามที่เราต้องการแต่มันอาจจะมีแบบ มีติ่งออกมาบ้างทำให้เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเป็นจุดบอดแต่อาจารย์บอกเสมอนะบางทีมันมีกระดาษแผ่นนึงคุณอาจจะเคยได้ยินแล้วมีกระดาษแผ่นนึงอาจารย์เอามาร์กเกอร์แมจิกอะจุดตรงกลางให้เป็นจุดสีดำถ้าอาจารย์ถามทุกคนว่าคุณเห็นอะไรส่วนมากก็จะต้องตอบนะคะว่าเห็นเป็นมาร์กเกอร์จุดสีดำตรงกลางแต่ลืมคิดไปว่าอ้าวไอ้ขาวๆอ่ะทำไมเราไม่มองเราไปมองไอ้จุดที่เป็นตำหนิสีดำๆตรงนั้นนั่นคือพลังงานด้านลบพลังงานด้านสีขาวพลังงานด้านบวกที่มันอยู่รอบข้างในกระดาษสีขาวตรงเนี้ยมันมีเยอะแยะมากมายฉะนั้นอาจารย์เลยบอกว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะเราไม่สามารถที่จะเป๊ะหรือเพอร์เฟคตามที่เราต้องการได้ฉะนั้นลดลงมานิดนึงคือเขาเรียกว่าอย่าตึงเกินไปหย่อนลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เอามาตรฐานของเราที่เราเก่งอยู่แล้วดีอยู่แล้วอ่ะทำต่อไปแต่บางสิ่งบางอย่างเครียดเกินไปเดี๋ยวเราจะทุกข์เอานะคะแล้วก็พยายามมองบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแง่ดีมันยังมีอะไรที่รอบข้างที่มันดีนะคะอย่าไปใส่ใจอะไรที่รู้สึกว่าทำให้เราทุกข์ใจเปล่าๆนะคะหรือว่าเสียเวลากับคนที่เขาอาจจะไม่โอเคกับเรานะคะเพราะว่าช่วงนี้คุณเองอาจจะแบบได้เรียนรู้คนมากขึ้นเข้าใจคนมากขึ้นหรือว่าอาจจะมีการสแกนกรรมคนที่มันไม่ดีออกไปนะคะมันเหมือนกับว่ามันจะออกไปเองโดยธรรมชาตินะคะโดยไม่ต้องทำอะไรนะอ่ะเรามาเริ่มดูการงานแบบเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง Knight of Wands ขึ้นมานะคะ The High Priestess Five of Wands Nine of Cups King of Cups ขออีกใบนึงนะคะ Justiceโอเคพลังงานของคุณนะถ้าคุณมีความพยายามมาโดยตลอดคุณจะทำอะไรก็ตามแต่ประสบความสำเร็จมากๆมันเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณพยายามมาโดยตลอดมันจะตอบแทนคุณคุณจะไม่เสียแรงเปล่าในสิ่งที่คุณทำมีการก้าวกระโดดมีความก้าวหน้าในชีวิตของคุณในเรื่องการงานบางคนอาจจะต้องแบบมีเสน่ห์ในการที่จะเข้าหาคนหรือว่าอาจจะต้องพรีเซนต์ตัวเองใช้รูปร่างหน้าตาหรือว่าคำพูดของเรานะคะให้แบบให้เป็นประโยชน์กับงานของเราอะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์เป็นพิเศษใช้เสน่ห์ในทางที่ถูกต้องดีกว่าใช้เสน่ห์ไปในทางที่ผิดนะคะฉะนั้นช่วงนี้ทำอะไรก็แบบราบรื่นนะคะอดอ้อนนิดนึงขอความช่วยเหลือหน่อยก็มีคนยื่นมือมาช่วยเหลือเราแล้วช่วงนี้วาจาของคุณศักดิ์สิทธิ์พูดยังไงเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเรามาระวังสิ่งที่พูดด้วยพูดไม่ดีเข้าตัวพูดดีก็เข้าตัวด้วยเช่นกันฉะนั้นพูดแต่สิ่งที่ดีกว่าเนาะแล้วก็พลังงานของคุณอะถ้าคุณเองนะคะคิดก่อนพูดเยอะๆจะดีเพราะว่าพลังงานของคุณบางทีอาจจะเกิดว่ามีเรื่องปัญหาทะเลาะกันหรือมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะได้ง่ายมากๆจากคำพูดหรือคำพิมพ์ก็ตามแต่ฉะนั้นคิดเยอะๆนิดหนึ่งละกันนะคะแต่อาจารย์มองว่าใครที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกการศึกษาเล่าเรียนครูบาอาจารย์นะคะข้าราชการหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องพวกสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลเทคโนโลยีการเดินทางไม่อยู่ติดกับที่ของเครื่องกินของประดับตกแต่งนะคะแล้วก็ศาลทำงานในศาลน่ะเหมือนแบบพดุงความยุติธรรมต่างๆอะค่ะทนายความอะไรเงี้ยอื่นๆหรือว่าอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการบริการต่างๆหรืออาชีพต้องใช้คำพูดช่วงนี้โดดเด่นมากนะคะพูดเป็นเงินเป็นทองได้เลยหรือพูดดีมันก็เข้าตัวมากๆทำให้แบบตัวเราเป็นที่รักเป็นที่เมตตาสุดๆเลยอะพลังงานของคุณช่วงนี้เนี่ยมีแต่คนแบบให้ความสนใจคุณอาจจะดึงตัวคุณไปทำงานก็เป็นได้เลยช่วงนี้งานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีเรื่องที่เราต้องสะสางเยอะมีเรื่องที่เราต้องแก้ไขปัญหาเยอะเหนื่อยหน่อยแต่ดีนะคะคุณจะไม่เสียแรงเปล่าจริงๆเพราะว่าพลังงานมันขึ้นว่าความสำเร็จที่จะเข้ามาอยู่ในกุมมือของคุณหรือว่ามันเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆบางท่านอาจจะมีการเริ่มงานที่ใหม่ก็เป็นได้นะคะการเริ่มงานที่ใหม่ของคุณเนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นการเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ๆนะคะได้เปลี่ยนบรรยากาศในการทำงานหรือเพื่อร่วมงานใหม่ๆนะคะบางท่านอาจจะแปลว่าสมัครงานที่ใดที่หนึ่งไปอาจจะมีโอกาส
มีการรับเข้าทำงานที่ใหม่ก็เป็นได้หรือได้ตำแหน่งใหม่นะคะหรือมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ถ้าบางท่านทำงานอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนมันแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าต้องพัฒนาตนขึ้นเรื่อยๆนะคะหรือว่างานของคุณไปได้เรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาอะไรมีปัญหาก็แก้ไขกันไปแค่นั้นเองแล้วมันแก้ไขได้อย่างดีด้วยนะคะเอาจริงๆว่ามันไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะถือว่าดีเลิศใช้ได้มากๆนะคะเรามาดูต่อในเรื่องการเรียนค่ะเป็นยังไงบ้าง The Lovers ขึ้นมานะคะ Ace of Pentacles Ten of Swords นะคะขออภัยค่ะอันนี้ Eight of Swords นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นThe Emperor ต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ต้องอ่านหนังสือให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็อย่าขี้เกียจเพราะพลังงานของบางท่านเนี่ยไปโฟกัสผิดจุดต้องบอกตรงๆบางท่านเนี่ยพอแบบมีเรื่องความรักถ้าผิดหวังในเรื่องความรักหรือว่าอินกับเรื่องความรักมากบางทีทำให้กระทบในเรื่องการเรียนได้เยอะมากๆสำหรับบางท่านในช่วงนี้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกท่านบางท่านแยกแยะออกว่าอะไรควรไม่ควรมีสติอยู่แล้วแต่ถ้าบางท่านช่วงนี้เนี่ยบางทีมันเป๋ไปเลยก็มีฉะนั้นอาจารย์ได้แค่เตือนสติที่เหลืออยู่ที่ตัวเรานะคะถ้าใครมีเรื่องความรักก็พยายามแบ่งเวลาให้มันชัดเจนอย่าเอาไปปนกันเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ในเรื่องการเรียนของคุณหรือกระทบได้อย่างรุนแรงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆจริงๆการเรียนน่ะมันอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างบางคนบอกว่าการเรียนมันก็ไม่สำคัญแต่จริงๆอาจารย์มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดในอนาคตมันก็เป็นความสำคัญในระดับหนึ่งเลยนะคะคือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่บางคนอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเรียนจบมากมายแต่มีการงานที่ดีมากๆประสบความสำเร็จในชีวิตก็มีเยอะแยะมากมายนะคะคืออะไรก็ไม่แน่นอนนะคะทุกๆอย่างมันแบบคืออาจารย์มองว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือเราอดทนพยายามดีที่สุดเพราะว่าช่วงนี้ของคุณเนี่ยบางทีอาจจะมีอาการขี้เกียจบ้างในบางจุดละกันนะคะยังไงก็คือมันเป็นสิ่งที่สำคัญมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำนะอาจารย์เป็นกำลังใจให้คุณมากๆคุณทำได้อยู่แล้วแล้วก็แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันต้องอ่านหนังสือเยอะมากกว่าปกติบางท่านอาจจะเสียเงินเพื่อเรียนภาษาเพิ่มเติมก็ได้นะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันเลยเหนื่อยมากๆนะคะต้องการกำลังใจอาจารย์ให้กำลังใจคุณนะคะเพราะอาจารย์เชื่อว่าคุณยังมีความเก่งมีดีในตัวของตัวเองแล้วก็อาจารย์เชื่อว่าบางครั้งเราอาจจะแค่มีอารมณ์แบบติดบ้างอารมณ์เบื่อบ้างอารมณ์ขี้เกียจบ้างเป็นปกติของมนุษย์ไม่มีใครเพอร์เฟค 100% อาจจะมีอารมณ์ว่าเออฉันไม่อยากทำแล้วนะคะแบบแยกย้ายพออะไรเงี้ย enough แล้วแต่อย่าลืมว่าถ้ามันเป็นหน้าที่ของเราก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปนะคะให้ถึงที่สุดละกันสู้ๆอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แล้วอะไรที่คุณทำเต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะดีออกมาดีหรือไม่ดีถือว่าเราทำเต็มที่เราไม่ต้องมาเสียใจทีหลังถ้าดีก็ดีใจด้วยแต่ถ้ามันไม่โอเคอ่ะก็แค่ปรับตัวเราเองเราก็ค่อยเรียนรู้กันไปอาจารย์บอกเสมอความพยายามครั้งที่101อาจจะทำสำเร็จอย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะต้องอ่านหนังสือเยอะเตรียมสอบภาษาหรืออื่นๆก็ได้นะคะอาจารย์เชื่อว่าคุณทำได้แต่แค่ว่าบางท่านอาจจะแปลว่าต้องเฟลก่อนนะคะต้องไปฝึกตัวเองก่อนนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปรู้แนวก่อนถึงจะรู้แล้วต้องปรับตัวเองยังไงคุณทำได้แน่นอนถ้าคุณไม่ขี้เกียจคุณประสบความสำเร็จมากๆสอบผ่านสอบได้อาจจะได้ข่าวดีในเรื่องการเรียนเป็นอย่างมากเลยนะคะดีมากๆเรามาดูนะคะสำหรับ เรื่องการเงิน Four of Wands Ten of Pentacles King of Swordsการเงินของคุณสวยมาก Queen of Pentacles รับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถย้ำว่าจากความสามารถนะคุณทำงานคุณพยายามคุณได้รับทรัพย์ก้อนโตบางท่านอาจจะได้มรดกตกทอดบางท่านอาจจะแปลว่ากิจการของคุณช่วงนี้เนี่ยขายดีเวอร์นะคะหรือว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยถ้ายังไม่ได้ทำงานเองอาจจะแบบมีผู้มีพระคุณหรือว่าคนที่เลี้ยงดูเรายังให้ตังเราอยู่ก็ต้องเห็นคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ช่วงนี้อาจจะแปลว่ามีคนเอาตังมาให้นะคะเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงดูเราอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่ผู้มีคุณอะไรเงี้ยก็แล้วก็อีกอย่างบางท่านเนี่ยทำงานเยอะทำงานหลากหลายช่องทางเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางมากๆค่ะบางท่านช่วงนี้เนี่ยเงินของคุณอาจจะมาจากคนรักก็ได้นะอาจจะแปลว่าอะไรแต่งงานมั่นหมายสินสอดทองมั่น เป็นได้สูงแต่ช่วงเนี้ยรับทรัพย์ก้อนโตมากๆราศีพิจิกดวงขึ้นในเรื่องการเงินสุดๆแบบสุดอะต้องเรียกแบบนี้ดีกว่าแล้วก็โดยเฉพาะใครที่ทำงานพวกแนวสื่อออนไลน์หรืออะไรเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเรื่องความทันสมัยเทคโนโลยีถ้าใช้สื่อออนไลน์อ่ะรับทรัพย์ก้อนโตสุดๆเลยนะคะบางท่านอาจจะมีอาชีพเสริมนะคะขายของออนไลน์ต่างๆก็ดีมากๆด้วยบางท่านอาจจะแบบได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะบางท่านแบบพยายามใช้คำพูดคำเจรจารับทรัพย์จากความสามารถในเรื่องคำพูดก็ได้ยิ่งพูดยิ่งได้ตังค์นะคะหรือว่ายิ่งพยายามยิ่งได้ตังค์เฮ้ยมันดีอ่ะเฮ้ยทำไมมันน่าอิจฉาอย่างเงี้ยราศีพิจิกเงินขึ้นมากเลยอ่ะดีนะคะมันรอดนะคะต้องบอกแบบนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากมายนะพูดเยอะเจ็บคอนะคะเอาไว้ว่าเงินดีนะคะ
มีโอกาสที่จะแบบบางท่านแบบเรียกว่าไงดีถ้าคุณจะลงทุนทำอะไรในอนาคตลงทุนทำธุรกิจอาจจะต้องแบบลงเงินมีโอกาสได้ผลกำไรคืนมาในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะขายบ้านขายรถขายที่ดินได้หรืออาจจะแปลว่าปล่อยเช่าได้ดีหมดเลยนะคะอาจจะได้ของขวัญชิ้นโบแดงมาจากคนรักก็ได้นะหรือชิ้นของขวัญชิ้นโบแดงมาจากแบบเพื่อนรักหรือคนสนิทก็ได้นะอืมดีดีบางท่านอาจจะเปรียบเทียบฟังว่าส่งชิงโชคนะคะตามรายการต่างๆช่วงนี้อาจจะแบบได้ของขวัญมาจากแบบสิ่งที่เรากระทำลงไปก็ได้นะคะแต่อาจารย์บอกเสมอว่าช่องหออาจารย์จะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องพวกหวยหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะอาจารย์ถึงบอกว่ารับทรัพย์จากความสามารถเพราะว่าอาจารย์เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือแต่ละเวทแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ตัวอาจารย์มองว่าเมื่อก่อนอาจารย์ก็เล่นทำไมจะไม่เล่นแบบสมัยย้อนไป10ปีแต่อาจารย์มองว่าอาจารย์ทำมาหากินดีกว่าอาจารย์ได้เยอะกว่าแล้วก็รวมถึงถ้าเราไปแบบเสี่ยงโชคมันไม่แน่ไม่นอนเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็โดนรับประทานเดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ทางที่ดีถ้าเราทำมาหากินเรารู้เราได้ตังค์เป็นก้อนแน่นอนอ่ะเราไม่ต้องห่วงอ่ะนอนรอเลยรับทรัพย์เลยจากความสามารถของเราจากเงินของเรานะจ๊ะเรามาดูต่อนะคะสำหรับเรื่องความรักต้องบอกอีกนิดนึงถ้าคุณจะเล่นอันนี้เป็นเรื่องของคุณเป็นสิทธิของคุณนะคะอาจจะต้องบอกแบบนี้นะเพราะว่าบางท่านแบบอุ้ยแบบซื้อขำๆซื้อเล่นๆซื้อเพราะว่าอยากช่วยเหลือคนอาจารย์ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันแต่ตัวอาจารย์เองอาจารย์มองว่าพอเราบางทีเราซื้อพวกเนี้ยบางทีมันเราไปเหมือนพอบางคนก็มีนะเหมือนทุกขลาภอ่ะคุณเข้าใจป่ะพลังงานของคุณน่ะมันได้จากความสามารถจริงๆฉะนั้นอดทนซื้อๆนะอาจารย์พูดเลยว่าลุ้นแทนคุณมากช่วงนี้เงินดีนะคะความรักสำหรับคนโสดเป็นยังไงบ้าง Knight of Cups นะคะ Eight of Wands Queen of Wands Seven of Swords มีโอกาสที่จะมีรักต่างวัยเข้ามา The Hangman หรือว่าเป็นรักครั้งเก่ากลับคืนมาหรือว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรภาพเก่าๆคนที่คุณเคยรู้จักอาจจะมีพยายามกลับมาคุยกับเราหรือว่าอาจจะแปลว่าเป็นเพื่อนที่แบบเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ไม่ได้สนิทอะไรกันแต่พอกลับมาอีกรอบนึงรู้สึกดีต่อกันก็เป็นได้ถ้าคุณเป็น LGBTQ มีโอกาสสมหวังในเรื่องความรักสูงหรืออาจจะมีใครสักคนนึงที่เข้ามานะคะทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยหัวใจช่วงนี้มีคนเข้ามาแน่นอนสำหรับราศีพิจิกค่อนข้างมีเสน่ห์มากบางท่านเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องสับรางก็มีนะบางคนฮอตมากๆแต่ถ้าในกรณีบางคนปิดใจไม่ได้เปิดใจให้ใครเข้ามาหรือว่าอาจจะไม่ได้แบบไปไหนมาไหนมากมายอะค่ะมันอาจจะเจอคนยากนิดนึงก็ไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรียนไปก่อนเพราะดวงของคุณขึ้นในเรื่องนั้นไม่ต้องไปซีเรียสเมื่อไหร่เมื่อนั้นถ้าบุญกุศลบุญวาสนาเราทำบุญร่วมกับใครมาเดี๋ยวมันก็เจอเองไม่ต้องไปขอพรขอร้องอะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวมันมาเมื่อถึงเวลานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าโชคชะตามันจะนำพาให้คุณเจอใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วในช่วงนี้แต่มันมีโอกาสสูงนะเจอจากการทำงานก็มีนะหรือเจอจากการดีลงานกันหรือว่าเจอจากการที่แบบมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักแต่อาจารย์ก็มองว่าเหมือนเป็นคนเดิมๆคนเก่าๆงี้ก็ไม่รู้อ่ะหรือเป็นคนที่แบบมาไปๆอ่ะกลับมาคุยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าพิจารณาดูดีๆละกันนะคะไพ่มันขึ้นเลยบอกว่ามันมีคนเข้ามาค่ะเรามาดูคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะคุมเครือไม่ชัดเจนนะคะ The Empress ขึ้นมา Page of Wands ขึ้นมานะคะ Eight of Cups Nine of Wands ช่วงนี้เนี่ยในเรื่องความรักคนที่คุมเครือเนี่ยมันก็ยังคุมเครือต่อไปมันเหมือนกับว่ามีคนใดคนนึงแบบละความพยายามแล้วไม่เอาละมันเหมือนกับว่าไม่ชัดเจนสักทีนึงหรือว่ามาหายๆมาไปเป็นสถานะที่เหมือนออนออฟเป็นสถานะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เห็นอนาคตเลยอะจะยังไงเหมือนเราคุยกันเหมือนเราคบกันเหมือนเราอยู่ด้วยกันแต่ไม่มีสถานะให้ฉันแล้วก็เหมือนปิดกั้นเราจากคนอื่นอะไรเงี้ยคือพลังงานของคุณอ่ะคุณจะเห็นอะไรบางอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะคิดได้มากขึ้นถ้าคนที่มันไม่ใช่มันจะมีเหตุออกไปหรือว่าคุณผลักสายให้ออกไปหรือว่าตัวเรารู้สึกว่าถ้าคนนี้ไม่ใช่เราจะเดินออกมามันจะเป็นลักษณะนี้โดยตรงเลยนะคะแล้วก็พลังงานขึ้นชัดเจนว่าถ้าในกรณีที่มันไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวมันจะมีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีคนคุยมันจะมีคนคุยเรื่อยๆแต่ถ้าบางท่านรู้สึกว่าเหนื่อยหัวใจอยากพักหัวใจก็พักก่อนได้มันอยู่ที่ตัวเรานะคะในการกำหนดดวงด้วยนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามาระวังเรื่องแบบความเครียดในเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะแต่ไม่ได้มีอะไรหนักหนาถึงขั้นแบบอุ๊ยจะทำอะไรต่อไม่ได้นะคะมันอาจจะมีบ้างทำให้แบบมันกระทบจิตใจเรานิดหน่อยนะคะแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันก็มีคนเข้ามาเพราะพลังงานของคุณมันเหมือนกับว่า
มันไม่ได้มีคุยคนเดียวอะเดี๋ยวมันก็จะมีเข้ามาอีกอยู่แล้วอะค่ะฉะนั้นเลยบอกว่ายังมีช้อยส์อื่นที่มันดีอย่าลืมรักและเคารพตัวเราเองนะคะอาจารย์เชื่อว่าถ้าการรักและเคารพตัวเราเองอาจารย์เชื่อว่าคุณจะพบเจอคนที่ดีถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะขึ้นคานะคะมันมีแน่นอนเรามาดูคนที่มีแฟนและคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ Nine of Pentacles ขึ้นมา Queen of Cups Five of Swords Ace of SwordsSix of Pentacles ในเรื่องความรักของคุณช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงนิดหน่อยเรื่องการทะเลาะกันหรือว่าการเข้าใจกันผิดบางทีเข้าใจกันผิดจากน้ำเสียงหรือว่าบางทีการพิมพ์กันแล้วมันไม่มีโทนเสียงถ้ามีอะไรเคลียร์กันอย่าให้มันข้ามวันข้ามคืนไม่นั้นมันจะเป็นปัญหาลามทุ่งได้นะคะเป็นปัญหาแบบไฟไหม้ได้เลยนะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันโทรหากันบ่อยๆหรือว่าถ้าเจอหน้ากันอยู่แล้วก็บางทีก็เทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันซื้อกับข้าวมาให้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดตอนนี้อาจจะไปเที่ยวกันไม่ได้ก็อาจจะไปทานข้าวบ้างกับบ้านอะไรเงี้ยอาจจะมองว่าถ้าใส่ใจซึ่งกันและกันอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ต้องพูดคำว่ารักเสมอไปแต่แสดงได้จากการกระทำนะคะเป็น action speak louder than words นะคะก็คือการกระทำมันสำคัญกว่าคำพูดหรือมันพูดที่ชัดเจนกว่ากับการที่เราพูดออกมาแล้วเราไม่ลงมือทำแต่เนี่ยพฤติกรรมของคุณอ่ะถ้าคุณรักเขาก็ดูแลเขาอย่างดีอาจารย์เชื่อว่าคุณจะรักกันนานมากๆด้วยแล้วก็จริงๆมันอาจจะแบบทะเลาะกันเล็กน้อยค่ะมันไม่มีอะไรหนักหนาสุดท้ายคุณทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยต่างคนต่างทำอาหารกินหรือบางคนทำงานร่วมกันนะคะก็แปลว่าฝากฟันในเรื่องการทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอยู่บ้างแต่คุณก็ไม่ละทิ้งกันก็ยังรักกันเหมือนเดิมนะคะบางท่านอาจจะแปลว่ามีการแต่งงานมั่นหมายสูงมากๆเหมือนกันเพราะว่าพลังงานมันขึ้นเหมือนการเปลี่ยนสถานะว่ารักกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองหากเป็นเช่นนั้นขอแสดงความยินดีด้วยมากๆนะจ๊ะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะคะช่วงนี้ก็เรามาระวังการปัญหาที่เกิดจากคนรอบข้างมันไม่ได้เกิดจากคุณของสองคนนะคะหรือบางทีบางครั้งช่วงนี้วุ่นวายกับบุตรกับลูกนะคะวุ่นวายกับเรื่องต่างๆนะคะถ้าสมมติคุณไม่เคลียร์กันบางทีบางครั้งมันมีโอกาสที่จะแบบอย่าล้างกันได้อาจารย์ก็ไม่อยากพูดคำนี้นะคะแล้วก็ไม่อยากเห็นใครเลิกกันนะคะแต่ถ้าคุณเคลียร์ปัญหากันได้จบใช้สติในการเคลียร์ปัญหานะคะอาจารย์เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็จะมีทางแก้ไขนะคะในปัญหาต่างๆนี้แน่นอนเพราะว่าพลังงานของคุณอะมันขึ้นว่าบางทีบางครั้งมีเรื่องไม่ค่อยเข้าใจกันมีเรื่องอะไรไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยมันเก็บเอาไว้จนกระทั่งบางทีมันระเบิดออกมาถ้ามันแบบสะสมกันมากๆอะค่ะถ้าได้พูดคุยกันมันจะคลายปัญหาก็รักกันเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะสำหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างสุขภาพของคุณ The Chariot ขึ้นมานะคะ Ten of Swords ขึ้นมา Ten of Cups ขึ้นมาปวดหลังคอบ่าไหล่ Office Syndrome มาเต็มๆเลยแล้วก็เรามาระวังเรื่องปวดขาสะดุดหกล้มลื่นล้มอุบัติเหตุต่างๆบางทีเราแบบลื่นล้มอ่ะอันตรายมากนะหรือบางทีอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็ได้หรือการขับขี่นะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะเกิดขึ้นนะแต่พลังงานของบางท่านถ้าอยู่บนความไม่ประมาทอาจจะเกิดขึ้นน้อยลงแต่ถ้าประมาทมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นอาจารย์ขอโยงไปหาการทำบุญเลยไปบริจาคเลือดซะนะคะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ก็ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงต่างๆการโอนเงินนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่ยากไร้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ก็ได้ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องผ้าห่อศพตัวอาจารย์จะทำบุญที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะว่าอาจารย์ทำที่นั่นประจำตั้งแต่ไหนแต่ไรเป็นแบบเป็นหลายปีมากเป็น10ปีแล้วนะคะก็มีหลากหลายที่ค่ะแต่ผ้าห่อศพที่นั่นน่ะให้กับคนย้ายคนไร้ญาติจริงๆนะคะดีมากๆนะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จกรวดน้ำลงดินด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะทำบุญ1บาท2บาทอะไรเงี้ยก็คือบุญถ้าคุณทำด้วยใจบริสุทธิ์นะคะแต่อย่าลืมว่าเราต้องทำบุญกับพระในบ้านด้วยพระในบ้านคือพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่เขาดีกับเรานะคะอย่าลืมว่าเราต้องปฏิบัติดีมีความกตัญญูให้มากอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีขาวและดำนะคะพ่อแม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่โอเคก็มีตามที่เราเห็นในข่าวแต่เอาเป็นว่ากตัญญูเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหวถ้าท่านดีกับเรามากๆอย่าลืมนะเราต้องตอบแทนบุญคุณท่านนะคะเพราะว่าอย่างตัวอาจารย์ยิ่งให้อาจารย์ยิ่งได้โดยเฉพาะให้กับพ่อแม่หูอาจารย์กลับมาเป็น10เท่า100เท่าอันนี้เป็นเรื่องจริงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกิดปัญหาก็จะมีคนมาช่วยเหลือตลอดมันเหมือนกับว่ามีบุญหนุนนำมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือความดีของเราที่เรากระทำมันลงไปนั่นเองนะคะทำบุญกับพระในบ้านเสร็จแล้วก็ค่อยทำบุญนอกบ้านตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อครู่นี้นะคะหรือว่าจะทำบุญเรื่องอื่นๆคุณก็ทำได้เลยอะไรที่เรียกว่าบุญกุศลทำเถอะ
นะคะดีทั้งหมดทั้งมวลดีกว่าการทำชั่วนะคะเพราะว่าทำชั่วได้ดีมันไม่มีนะแล้วก็อย่าลืมกวดน้ำการสวดมนต์นั่งสมาธิก็คือการทำบุญด้วยการสวดมนต์อาจารย์แปะไว้แล้วเป็นบททั่วไปเสริมด้วยพระคาถาเงินล้านการนั่งสมาธิด้วยถ้านั่งสมาธิไม่ถนัดทำบุญทำสมาธิในแบบรูปแบบอื่นๆก็ได้อย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนหรือว่าฟังเพลงธรรมชาติปรับอารมณ์ใน YouTube มีเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งเสียง ASMR ก็ได้นะคะอยู่กับน้องหมาน้องแมวนะคะหรือว่าออกกำลังกายมันหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดแบบสมาธิได้เยอะมากๆนะคะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละเวย์ไม่เหมือนกันนะคะก็ทำตามที่เราสะดวกใจเอาเป็นว่าราศีพิจิกดวงของคุณขึ้นดีมากๆมีเสน่ห์มากๆน่ารักมากๆดวงของคุณน่ารักมากนะคะน่าทะนุถนอม เอาเป็นว่าขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีอะไรที่มันไม่ดีขอให้มีเหตุต้องออกไปอย่าลืมมีสติทุกย่างก้าวในชีวิตเพราะว่าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG นะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ